สวัสดีครับพบกับทิปทริคในการเขียนแบบ CAD 2D นะครับในวิดีโอชุดนี้หรือซีรีส์นี้นะครับก็จะมานำเสนอในเรื่องการเขียนท่อดักด้วยโปรแกรมเสริมที่ชื่อว่า CAD Profi HVAC นะครับท่านไหนที่ติดตาม Channel ของทาง AppliCAD บ่อยๆก็อาจจะคุ้นกับเจ้า HVAC ที่เป็นงานท่อน้ำหรือท่อแซนความจริงยังมีท่อดักด้วยนะครับในซีรีส์นี้ผมก็จะมาแนะนำการเขียนเจ้าท่อดักนี่แหละโดยจะปลั๊กอินที่ชื่อว่า CAD Profi HVAC นะครับปลั๊กอินตัวนี้ช่วยอะไรนะครับนอกจากจะมีซิมโบลสัญลักษณ์ให้แล้วนะครับมีทั้ง Single Line Double Line นะครับอย่างที่หลายท่านเคยเห็นในงานท่อน้ำนะครับงานท่อดักก็มีด้วยเหมือนกันมีซิมโบลออบเจกต์นะครับเรื่องของ One Click Technology นะครับใส่อุปกรณ์เข้าไปนะครับมีการตัดท่อตัดอะไรต่างๆให้นะครับมีสัญลักษณ์นะครับที่รองรับเรื่องของ air condition นะครับเรื่องดักนะครับไม่ว่าจะเป็นไปเฟล็กไปทรงกลมนะครับหรือว่าไปสี่เหลี่ยมที่เราทำงานกันอยู่บ่อยๆถ้าเรามีกริลนะครับมีพวกช่องลมที่ได้มาจากowner นะครับหรือว่าเป็นยี่ห้อเฉพาะเนี่ยเราก็สามารถ insert ใส่ที่ตัว CAD Profi เข้าไปจากนั้นนะครับการถอดปริมาณก็จะตามมาตัวโปรแกรมสามารถถอดปริมาณงานที่เราเขียนดักไปทั้งหมดนะครับว่ามันยาวเท่าไหร่นะครับว่ามันมีทั้งหมดกี่ท่อนคอนเนคชันมันเป็นอะไรรีดิวเซอร์มันกี่ชิ้นต่างๆเหล่านี้สามารถถอดออกมาเป็น Excel ก็ได้เป็นตารางที่แบบก็ได้เหมือนกันนะครับตัวปลั๊กอินตัวนี้นะครับเมื่อติดตั้งเข้าไปแล้วนะครับก็จะมีเมนูอยู่ต่อท้ายจาก CAD ธรรมดานะครับจากเมนู Express นะครับก็จะมี CAD Profi แล้วก็มี CP Symbol นะครับในวิดีโอแรกนะครับของวันนี้เนี่ยผมจะแนะนำเรื่องของการตั้งค่าก่อนในถัดไปในสัปดาห์ถัดไปนะครับผมถึงแนะนำในส่วนของการเริ่มเขียนนะครับก็จะมีประมาณ4ถึง5วิดีโอด้วยกันเมนูนะครับของเจ้า CAD Profi ก็อยู่ที่ HVAC and Piping นะครับโฟกัสที่ท่อดักนะครับท่อดักก็จะอยู่บริเวณด้านล่างนะครับตั้งแต่คำว่า Ventilation เข้าไปventilation นะครับล่าลงมาเรื่อยๆนะครับมีดักดีไวซ์เอาท์เลทต่างๆนะครับที่เป็นซิมโบลนะครับลองคลิกเข้าไปดูก็จะมีซิมโบลมาตรฐานให้นะครับเรื่องของซิมโบลนะครับ extrude เป็นแดมเปอร์นะครับเป็นสโมคแดมเปอร์ต่างๆตัวนี้สามารถนะโรเทตก็ได้หรือตั้งองศาก็ได้เช่นเดียวกันข้อดีหนึ่งอย่างนะครับก็คือเรื่องการตั้งสเกลมันสามารถตั้งสเกลของอุปกรณ์ได้ซิมโบลแล้วนะครับมีเรื่องของมาร์กนะครับมาร์กนี่ก็คือการใส่พวกสัญลักษณ์นะครับโฟลว์ไปทางไหนนะครับเอ็กซอสแอร์นะครับเป็นยังไงนะครับวิ่งไปทางไหนต่างๆนะครับมีออโตเมติกมาร์กด้วยนะครับก็คือพอจิ้มนะครับคลิกเข้าไปเนี่ยเหมือนเราใช้คำสั่งมัลติลีดเดอร์หรือควิกลีดเดอร์จาก CAD ธรรมดานะครับมันก็จะจิ้มแล้วก็บอกดีเทลให้นั่นเองนะครับในส่วนอื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นเอาท์เลทนะครับพวกลมนะครับปล่องดูดอากาศบลูเวอร์ต่างๆอันนี้ก็จะมีสัญลักษณ์ให้ที่เกี่ยวข้องกับงานท่อลมนะครับหรือว่างานดักนั่นเองเขียนเป็นชิ้นนี่ก็ได้นะครับการเขียนท่อดักก็จะแบ่งออกเป็น3กลุ่มใหญ่ๆครับดักที่เป็นสี่เหลี่ยมนะครับ rectangle นะครับทรงกลมนะครับแล้วก็เป็นไปเฟล็กนั่นเองเมื่อเลือกดักแล้วนะครับฝั่งขวาก็จะเป็นการตั้งค่านะครับอย่างเช่น supply air exhaust air นะครับอากาศดีอากาศเสียดูดเข้าดูดออกต่างๆนะครับ dimension นะครับเหล่านี้เดี๋ยวผมมาแนะนำละเอียดในสัปดาห์ถัดไปนะครับอันนี้แนะนำก่อนมีเรื่องของการเขียนท่อที่เป็นอัตโนมัตินะครับอันนี้เป็นหนึ่งส่วนที่ช่วยการทำงานเร็วขึ้นมากเพราะว่าเวลาลากไปนะครับเมื่อเราหักโค้งหักงอต่างๆโปรแกรมก็จะใส่ข้องอข้อโค้งต่างๆให้สามารถใช้ reducer ก็ได้นะครับข้อลดข้อเพิ่มต่างๆท่านไหนที่ไม่ค่อยถนัดเมนูลักษณะนี้นะครับก็จะมีไอคอนให้เช่นเดียวกันนะครับไอคอนก็จะเป็นหน้าตาตรงนี้นี่นะครับวิธีการเปิดก็เหมือนกับไอคอนจาก CAD ธรรมดานี่แหละครับไปที่ toolbar จากนั้นก็นะครับก็จะมีโหมดของเจ้า CAD Profi นะครับผมแนะนำให้ตั้งไว้3ตัวนะครับก็คือ CAD Profi ที่เป็นเมนหลัก
ไอ้เจ้าเมนหลักก็จะมีเรื่องของการถอดปริมาณนะครับมีเรื่องของการตั้งออปชันแล้วก็แน่นอนนะครับเรื่องของท่อดักก็จะอยู่ที่ cat profit hvac and piping แล้วก็สุดท้ายนะครับ cat profit edit ไอ้เจ้าหมวด edit เนี่ยมันจะมีคำสั่งในการ edit ท่อด้วยนะครับลากท่อให้มัน connection กันนะครับแบ่งท่อออกเป็นท่อนนะครับหรือว่าใส่พวกฉนวน insertion ต่างๆโอ้ตั้งไว้3ตัวนะครับแนะนำแล้วก็จัดวางเหมือน cat ธรรมดาในวิดีโอชิ้นนี้นะครับผมจะแนะนำถึงเรื่องของการตั้งหน่วยบริษัทผู้รับเหมานะครับหรือว่าการวางระบบเนี่ยส่วนมากเราได้รับแบบจากโอเนอร์หรือดีไซเนอร์มานะครับบางโอเนอร์เขาก็ใช้หน่วยอีกแบบนึงบางโอเนอร์ก็ใช้อีกคนละแบบเลยนะครับบางทีก็หลากหลายทีนี้เมื่อเราเปิดแบบแล้วก็ต้องการจะวางงานระบบที่เป็นงานท่อดักเนี่ยเราไม่ต้องไปย่อขยายเจ้า drawing ที่เขาให้มานะครับเราเพียงแค่ตั้งค่าครับตัวโปรแกรมสามารถตั้งค่าหน่วยให้เป็นมิลลิเมตรเป็นเมตรหรือเป็นเซนติเมตรได้นะครับก็จะอยู่ที่ cat profit นะครับเลือกที่ option ถ้าเป็นไอคอนนะครับก็จะเป็นตัวนี้ cat profit option เมื่อเปิดขึ้นมาแล้วนะครับก็จะเป็นหน้าต่างการตั้งค่านะครับให้สังเกตที่โฟกัสโทษครับโฟกัสที่ตัวบนนะครับ unit of drawing นะครับตรงนี้ก็จะมีหน่วยให้เลือกไม่ว่าจะเป็นมิลลิเมตรจนถึงเมตรนะครับเซนติเมตรได้แน่นอนตัวนี้มีผลกับอะไรนะครับมีผลกับเจ้าตัวอุปกรณ์ถ้าเราเลือกหน่วยเป็นมิลนะครับอุปกรณ์ที่เราวางแน่นอนก็จะเป็น1ต่อ1นะครับหรือว่าเป็นมิลนะครับคราวนี้มาดูแบบกันการเปิดแบบงานระบบนะครับส่วนมากแล้วมีวิธีที่แตกต่างกันออกไปนะครับบางท่านก็ใช้เป็น Eclave นะครับ Eclave ก็ไปที่ Insert ใช่ไหมครับแล้วก็เลือก DWG Reference นะครับ Eclave ดึงเข้ามาจากนั้นก็ Combine งานระบบเข้าไปบางท่านนะครับก็เปิดไฟล์ธรรมดาแล้วนี่แหละนะครับจากนั้นก็เซฟงานให้เป็นCategory ของเรานะครับเป็นโหมดงานระบบงานท่อดักอะไรก็ว่าไปนะครับท่อดักแปลนชั้น1แปลนชั้น2นะครับดูหน่วยยังไงล่ะนะครับดูหน่วยนะครับก็ไปที่ Dimension นะครับเลือกที่ Linear จากนั้นนะครับลองวัดอุปกรณ์ดูนะครับวัดแปลนครับโทษทีระเบียงตรงนี้นะครับเท่ากับ 2.15 นะครับอันนี้เป็นเรื่องของความเข้าใจของแบบแน่นอนนะครับก็คือระเบียงที่พักอาศัยบ้านเราเนี่ยขนาด 2.15 ก็คือ 2 เมตร 15 นั่นเองผมก็ไปปรับนะครับที่เจ้า cap profit เลือกที่ option ปรับที่ unit of drawing นะครับเลือกให้เป็นเมตรจากนั้นก็โอเคลองเขียนอุปกรณ์เข้าไปนะครับผมลองเลือกที่ท่ออัตโนมัตินะครับดักซีเควนซ์ลองลากดูนะครับจากร้านค้านะครับเนี่ยอนุญาตลากเลยแล้วกันนะครับปึ๊บสังเกตว่านะครับท่อดักมันก็จะดูสมส่วนนะครับลองเช็คดิเมนชันดูนะครับนี่ดิเมนชันตรงนี้นะครับเรากำหนดได้นะครับก็คือ50เซน 0.5 นั่นเองนะครับก็จะได้หน่วยที่ตรงกับแบบนั่นเองทีนี้ถ้าหน่วยไม่ใช่ล่ะนะครับอันนี้ก็ง่ายๆเลยครับก็คือถ้าเป็นมิลลิเมตรเนี่ยเราลองลากท่ออีกครั้งหนึ่งนะครับเนี่ยมันก็จะใหญ่เวอร์นะครับซึ่งมันไม่สัมพันธ์กันกับแบบนั่นเองการตั้งแบบนะครับตั้งหน่วยนะครับตั้งครั้งเดียวนะครับโปรแกรมก็จะจำตลอดไปนะครับแต่ก็แน่นอนครับเปลี่ยนในภายหลังได้เช่นเดียวกันนะครับทิปทริคในส่วนอื่นนะครับนอกจากการนำเข้า Eclaveหรือ DWG Reference นะครับถ้าไหนอยากให้แนะนำเรื่อง Eclave จริงจังนะครับแนะนำให้มาเทรนที่ AppyCAD ได้นะครับติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับเพราะว่ากันยาวในส่วนของอื่นนะครับอย่างเช่น PDF นะครับก็สามารถนำ PDF เข้ามาแล้วก็วางงานระบบเขียนทับไปก็ได้เช่นเดียวกันนะครับเอาละครับเหล่านี้เป็นสัปดาห์แรกของการเขียนท่อดักนะครับในสัปดาห์ถัดไปนะครับก็ติดตามผมก็จะเริ่มเขียนท่อดักนะครับเพราะตัวนี้ง่ายมากไม่ยากเลยนะครับแล้วก็ในสัปดาห์สุดท้ายก็จะจบด้วยเรื่องของการถอดปริมาณต่างๆยังไงก็ติดตามจาก channel ของทาง AppyCAD ได้นะครับพบกันใหม่สัปดาห์ถัดไปสวัสดีครับ